ุดซีแฟมิลี่ครับผมไปเพนกวินนะนี่ก็โบนคุงนะวันนี้ครับเราอยู่งานทีเอสหนึ่งเซต2024นะครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้ไปขึ้นเวทีกันมาด้วยนี่ดูไม่มีกูแน่นอนเสียใจไม่คุยเรื่องโอเคเมื่อกี้ไปขึ้นเวทีมาสนุกมากเดี๋ยวภาพก็คงจะมีให้ดูกันเราไปชมในงานกันนะครับที่ต้องเจอมันเป็นวันรวมพลของเกมเมอร์มาแสดงพลังให้คนทั่วไปได้รู้อย่ามัวยืนลังเลเข้ามาเซ่ระวังคนกันเองทั้งนั้นให้เข้ามาไฟกันหน่อยเด้เมื่อพลังมันอยู่ในตัวเราจะมัวยืนหน้าเศร้าอยู่ทำไมมีพลังปลดปล่อยมันออกให้ลุกเป็นไฟยืนข้างหน้าอย่าหวั่นไหวไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนมุ่งสู่ใจชนะของเราทุกเปิดเผยบอกตรงวันนี้ฟินจุงเบิร์ดรีบมาเลยนะครับเกมเล่นเกมคนสร้างเกมเครื่องเคลงบรรเลงและเลงใจสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันของเราเปิดกล้องความคิดเริ่มเป็นความสนุกให้ทุกคนเปิดกล้องความคิดเริ่มเป็นความสนุกให้ทุกคนเอาละครับตอนนี้แล้วก็อยู่กับอีปิกมากๆนะครับกับใครฮะกับใครฮะลุงพีค่ะลุงพีค่ะไม่ใช่แล้วครับเราก็อยู่กับลุงพีนะครับโอเคครับโอ้วันนี้เป็นเกียรติมากเลยชีวิตผมเพิ่งเจอลุงพีสองครั้งวันนี้เป็นครั้งที่สองโอเคครับทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าคือช่องผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับ Minecraft อยู่แล้วแล้วทุกคนเขาก็รู้จักลุงพีอยู่แล้วแหละทีนี้ผมอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับอาทิตย์ข้างเกมซะหน่อยลุงพีคิดว่าเกม2014เนี่ยลุงพีชอบเกมไหนที่สุดครับหรือว่าลุงพีไม่ได้เล่นเกมอื่นนอกจาก Minecraft เกม Minecraft ก็เล่นนะเกมอื่นก็เล่นนะเกม2014ที่ลุงคาดว่าจะมาแรงAssassin's Creed Unity ต้องยกให้ Assassin's Creed แค่เฮลเลอร์นี่ก็หนาวแล้วใช่เพราะว่าโคออฟได้ไงใช่ตลกแปลกแนวใช่ภาพผมได้เลยใช่ภาพนี้แบบว่ายูนิตี้ผมว่าเป็นเด่นมากเด่นมากเลยต้องบอกว่าต้องเล่นดูเฮลเลอร์ที่ขนโกดลุกกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมไหนๆก็เราก็ใส่ไหมครับเหมือนกันนะโบเนาะแมปไหมครับที่ลุงพีชอบที่สุดแมปไหนครับเป็นแมปแอดเวนเจอร์ป่ะครับผมแอดเวนเจอร์หรอแมปเป็นเรื่องฮีโร่บายรีเทิร์นฮีโร่บายยูเทิร์นรีเทิร์นอ๋อรีเทิร์นโอเคจะกลับตัวมาเรามาเรื่องMinecraftกันอย่างเดียวดีกว่าลุงพีชอบบล็อกไหนที่สุดในMinecraftครับบล็อกที่ลื่นๆครับยกให้กับบล็อกที่เป็นสโนว์ไอซ์บล็อกที่เข้ามายืนแล้วก็จะสไลด์มันจะไม่ยืนลึกถึงตอนที่มาเล่นไอซ์สเก็ตครั้งแรกฟอสเซนเลยใช่เล่นอินโตเล่นอินโตคือในไหมครับมันเล่นไปเล่นไปมันไม่ล้มในชีวิตจริงเล
เริ่มเลยทีนี้ถ้าคำถามหนึ่งคุณคิดว่าอันนี้ขอซีเรียสนิดนึงแล้วกันคิดว่าทิศทางแคสเตอร์ในอนาคตเนี่ยจะไปไหนครับก็ถ้าเราทำดีมันก็จะออกมาดีครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็ทิศทางก็จะไปตามธรรมชาติของเราอยากให้น้องๆที่อยู่เริ่มทำให้เข้าอะไรนะให้ปรับปรุงใหม่เดี๋ยวจะเน้นย้ำให้ตรงนี้คนที่ทำช่องอย่างเราจะรู้ด้วยตัวเองเราไม่สามารถบอกได้ว่าต้องปรับตัวตอนไหนเพราะตอนเราเด็กๆเราเล็กๆทำใหม่ๆแล้วมันถึงมาทำดีแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยตัวเองครับทีนี้ต้องการจะบอกว่าประสบการณ์สอนเราใช่ไหมครับใช่ครับประสบการณ์สอนเราบาดแล้วบาดแล้วคมเตรียมเลยไม่ใช่อันนี้คมได้แล้วอีกสักนิดนึงแล้วกันได้ตั้งแต่เล่นไม้ท้ามาลุงมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกประทับใจบ้างไหมประทับใจตอนสมิธครั้งแรกเลยเราจะกลัวซอมบี้มากๆคิดว่าโอ๊ยมันน่ากลัวมากแต่พอไปมาครับพอไปมามันไม่น่ากลัวแล้วมันน่ามันใส่จะแกล้งใช่สิ่งแรกสำคัญเลยคำถามที่ชั่วกันบ้างลุงยีเคยแกล้งใครในไมค์ครับที่เจ็บแสบที่สุดครับทำยังไงเคยแกล้งพี่สาวตัวเองตรงลาวาใช่ครับผมโดนไอ้เนี่ยฮะพอตายหล่นทั้งในรูผมพูดวันแมนคูลไปแล้วมันก็โยนตายออกมาเลยทรมานมากหายใจไม่ออกตายอย่างสงบแบบทีนี้อีกอย่างนึงครับจริงๆผมอยากจะสัมภาษณ์ลุงยีไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันจะรบกวนเวลามากไปหน่อยใช่ครับไอเทมไหนที่ลุงยีคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดไหมครับไอเทมที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับต้องให้เบนช์มาร์คคือโต๊ะครับครับอินเทเบิลถ้าไม่มีมันก็ไม่มีตั้งของอย่างอื่นจริงๆเฮ้ยอันนี้มีสาระหรอจริงก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลุงยีมากได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราจะได้พบกันอีกนะครับได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่อามี่มายูนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอามี่มายูนะครับหรือที่รู้จักในช่อง YouTube ว่า Amber TV นั่นแหละครับโอเคครับวันนี้เราก็อยู่ใน TGS ใช่ไหมพี่รู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างก็เป็นงานแรกที่ผมได้ถูกอินไวท์ให้เป็นแขกรับเชิญที่ขึ้นเวทีกลางงานนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางเรียกว่าเป็นทางบกของวิลลี่ออนไลน์อะไรเงี้ยอินดิเตอร์ได้บอกกับผมว่าผมเป็นคนชานอลที่สื่อถึงความเป็นตัวเองได้ถึงระดับสูงอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไม่ได้ตามกระแสใครอะไรเงี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือจุดยืนของผมแล้วผมเองใช่แล้วเมื่อกี้เราได้ขึ้นเป็นบนเวทีกันด้วยสนุกมากเป็นยังไงบ้างโดนเละเลยจะบอกว่าไอ้เกมเนี้ยมันต้องเอาหลังประกบกันแล้วก็เดินหลังชนกันหลังชนกันแล้วค่อยเดินถ้าตายแล้วมันต้องวิ่งออกแยกกันห้ามช่วยกันมันเป็นปกติพื้นฐานอยู่แล้วที่เห็นคนตายแล้วต้องวิ่งหนีกันเจอเมื่อกี้คือชนกำแพงกันสนุกมากใช่น่าจะจุดนี้เดี๋ยวมาถามเกี่ยวกับเรื่องเกมสักนิดนึงแล้วกันไหนๆเราอยู่ทีเจแล้วเกม2014ที่พี่ยามประทับใจที่สุดมีไหมปีนี้เลยครับครับปีนี้ผมยังไอ้นี่ไงถ้าพูดถึงเกมนี้ถ้าประทับใจว่ายังต้องดูปลายปีอ่ะว่าเกมไหนออกอะไรมากคือตอนนี้คือยังไม่สุดปีตัดสินใจไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นของปีที่แล้วเนี่ยประทับใจสุดคงต้องเป็นเรื่องของเอาลาสโอ้ยเกมนี้ประทับใจตรงไหนเพราะว่าประทับใจแบบตรงข้ามได้มั้ยประทับใจตรงที่ว่าเนื้อเรื่องสามารถสื่อถึงความเป็นพัซเซิลได้ลงด้วยใช่คือมันไม่ใช่เป็นแนวแบบฮอร์เรอร์โดยตรงแต่มันเป็นแบบฮอร์เรอร์ไซไฟแบบอ๋อยังมีพัซเซิลอยู่ในนั้นด้วยใช่เป็นไซไฟนะคือแบบให้รู้ว่าไอ้พวกซอมบี้พวกเนี้ยมีกระบวนการวิทยาศาสตร์อยู่อะไรอย่างงี้ทําให้เราแบบเฮ้ยเราเกิดไปคิดว่าไอ้ก่อนหน้าเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นยังไงที่เป็นที่ฟาไปยังไงทําให้เราอยากรู้อยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราแบบว่าเนี่ยในเรื่องเนี้ยมันสามารถกินใจได้ว่าเนี่ยมันทําให้เราอยากติดตามต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออกแค่ครับออก DLC แล้วใช่ DLC Mr. Brewer ก็เป็น DLC กับไอ้ด้านของโปรแกรมเมอร์ที่ไปทำงานในสถาบันวิจัยแล้วก็คิดว่าเนื้อเรื่องไม่น่าจบเพียงแค่นี้น่าจะมีเนื้อเรื่องก็ว่ามันน่าจะมีต่อกันอัพเตอร์ออลเรียกว่าอัพเตอร์ออลก็คือเป็นเนื้อเรื่องของเรื่องหลังทั้งหมดว่าหลังจากที่ตัวนักข่าวเนี่ยกลายเป็นร่างมหาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แกจะถามเกมเลือกเกมอีกดีกว่าก็คือวันนี้ก็อยู่งานเกมช่องเราก็ทำเกมก็ถามเกมพี่ประทับใจเกมไหนที่สุดครับตั้งแต่เล่นเกมมาเลยฮาร์ฟไลท์ทำนานครับตอบควนเร็วไม่ตัดสินใจผมเล่นตั้งคือเป็นเกมที่ผมสามารถสปอยในเรื่องตั้งแต่ฮาร์ฟไลท์1จนถึงปัจจุบันนี้ได้
นี่คือแบบว่าแฟนบอยเลยเป็นแฟนบอยที่เอาง่ายคือผมเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสปอยเลอร์สปอยเลอร์ในเรื่องเกมนี้แล้วก็ผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่เป็นอัลฟาเทสปี1998พี่อายุเท่าไหร่ครับอายุหลังไหมอายุสัตว์ไปก่อนคืออัลฟาเทสนี่คือผมเล่นเพราะว่ามีแผ่นนานนะมีแผ่นจากคนที่ร้านเกมแล้วผมก็ลองเล่นตอนนั้นผมอยู่อนุบาลแหละก็เกิดไม่ทันเกมนี้หรอกแต่ผมก็เล่นทีหลังเอาดูปลูกฝังเรื่องเกมกันมาตั้งแต่เด็กละใช่สำหรับแคสเตอร์ดูทุกคนแล้วก็ผมก็แบบฮาร์ฟไลท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นตำนานมหาเหมือนถ้าเป็นมหากาพย์หนังก็เป็นมหากาพย์หนังเรื่องนึงที่ยังไม่มีวันจบไม่จะผ่านไปสัก 10-20 ปีมันอีพิกมากไงทีนี้เดี๋ยวจะถามอีกสักเรื่องนึงที่คิดว่าทิศทางแคสเตอร์ในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับในอนาคตวงการเกมผมว่าเรื่องการซื้อเกมแท้จะมีมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นเกมราคาแบบเกมแท้ก็10บาทนะมันต้องรอจังหวะการลดไง90 100อะไรเงี้ยคือแบบเป็นเกมสมัยเนี้ยพอหลังจากที่สตรีมลดราคาแล้วก็เป็นเงินบาททำให้แบบราคาเกมในถูกลงมากขึ้นเราสามารถแบบเชื่อมโยงกับเกมแท้ได้อย่างตรงใจว่าเนี่ยใช่คือเกมเถื่อนที่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันมีพวกพีเจนจะมีพวกไวรัสเวิร์มแล้วโรจานอะไรเงี้ยลำบากด้วยใช่ทีนี้ก็เสียหนึ่งข้อเสียคือเราอาจจะเล่นเกมได้แต่ข้อเสียตามมาคือข้อดีคือเราเล่นเกมได้แต่ข้อเสียคือเราติดไวรัสคอมพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาแพ้คนอื่นด้วยไงประเด็นใช่เราต้องเสียตังค์ซื้อคอมเองครับซื้อคอมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่อามองว่าในอนาคตเนี่ยแคสเตอร์จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเกมแพ้แล้วก็เกมแพ้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในเด็กก็สนับสนุนมากขึ้นเลยใช่ในอีกทิศทางในอนาคตผมดูแล้วก็คือวงการแคสเกมเนี่ยยังไปได้ไกลถ้าเด็กๆทุกคนเนี่ยหันมาใช้คอนเทนต์ที่เป็นของแท้แล้วก็รู้จักการพูดจาที่สมเหตุสมผลพี่อามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่เล่นเกมอยู่ก็อย่างที่พี่เห็นหลายๆชานอลที่เป็นชานอลที่ไม่เกินพันซับไม่เกินพันซับอะไรเงี้ยก็ส่วนมากจะใช้คำหยาบมาเยอะมากพี่ก็อยากจะแบบว่าลดลงใช่ลดลงคือใช้ตามความจำเป็นตามสถานการณ์อย่างเช่นเวลาเราเจอผีตรงผีมาแล้วเราตกใจเงี้ยก็ใช้คำอุทานเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราเกิดใช้คำทานใช้คำหยาบแบบบ่อยมากเลยโดยแบบที่เราไม่ได้รู้สถานการณ์ว่าเนี่ยสถานการณ์ที่ควรใช้หรือไม่ควรใช้จะทำให้รายการแบบดูแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับปรุงเรื่องคำหยาบไว้ลงหน่อยใช่หลายๆชั้นนอนเป็นอย่างนี้กันเยอะมากอาจจะบ้างแต่ก็ลดลงหน่อยใช่ก็อยากจะขอบคุณพี่อาร์มนะครับวันนี้แล้วก็ที่มาแบ่งปันประสบการณ์เราก็ไปต่อแคสเตอร์คนอื่นกันเลยก็ครับผมครับตอนนี้เราก็มาดูเท้าของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็มีเท้าเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันนี่ไปไหนเราโอเคเอาละครับเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแคสเตอร์อีก4ท่านนะครับผมตอนนี้ก็6แล้วรวมเราด้วยนะไม่7แล้วทีนี้เราอยากให้แนะนำตัวซะหน่อยว่ามาจากช่องไหนและชื่ออะไรกันบ้างครับมาจากช่องเกมเกมเมอร์ครับผมอันนี้ไม่รู้จักกันนะครับไม่เคยเจอกันโอเคคนต่อมาเลยนะกิฟต์มาสเตอร์ค่ะกิฟต์มาสเตอร์ชื่ออะไรครับชื่อกิฟต์ค่ะกิฟต์เล็กครับอันนี้ครับกิฟต์อะไรครับช่องไหนครับกิฟบุรีชาแนลค่ะกิฟบุรีนี่ไม่เคยดูครับไม่รู้จักเลยไม่ค่อยดังโอเคครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมน้องไลค่ะจากช่องไหนครับจีนี่ชายชาแนลค่ะอีกทีนะครับจีนี่ชายค่ะโอเคครับทีนี้ก็จะมีคำถามสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะผมคำถามแรกที่ผมอยากจะถามก็คือเกม2014ที่รู้สึกประทับใจที่สุดคือเกมอะไรครับเกม2014ฮะผมคิดว่ามันยังไม่มาเกมตาคายสีที่ผมอยากเล่นอ๋อก็คือรออยู่เกมที่ประทับใจที่สุดเหรอคะก็น่าจะเป็นแฟนตอรี่อะไรนะแฟนตอรี่อ๋อแฟนตอรี่ไอเกมหันซ้ายหันขวาใช่ปะเรียกกันแป๊บนึงเกมรูนแฟคทอรี่นี่มันฮาเวสมูนไหมเนี่ยใช่ค่ะมันคือฮาคล้ายๆกันอ๋อโอเคเกมที่ประทับใจที่สุดเกมอะไรครับผมที่เคยเล่นมาเลยที่กระโดดฟันในท่านใช่ปะแล้วที่มันกระโดดข้ามบ้านมาแล้วเราก็ตายเลยครับมีหมอนเพื่อนด้วยนะโอเคต่อครับพี่กิฟต์เกมที่ประทับใจที่สุดใน2014ครับอะไรนะเกมที่ประทับใจนั่นเลยโชว์อ่ะไมค์ครับเกมอะไรครับโบ๊ทคุงโบ๊ทครับครับมาช้าแนะนำตัวหน่อยครับนะครับมาช้าแนะนำตัวหน่อยครับมิสเตอร์เคียวจิครับมาจากช่องไหนครับก็ช่องมิสเตอร์เคียวจินะครับ
กมที่ประทับใจที่สุดใน2014เกมอะไรครับในปีนี้ก็น่าจะเป็น Medal of Mon อะไร Honor ครับ Medal Honor ป่ะครับ Medal Honor ใช่ไหมครับโอเคทีนี้จะถามเกี่ยวกับทิศทางการแคสเกมว่าคิดว่าทิศทางการแคสเกมในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงขอซีเรียสสักเล็กน้อยละกันคิดว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงหรือว่ามีทิศทางอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับแคสเตอร์แบบเราบ้างอ๋อแบบทิศทางของการแคสเกมครับใช่แล้วผมว่าตรงนี้ก็โอเคโอ้ผมถอดหน้ากากเลยไม่อยากถอดเดี๋ยวคนเขาเห็นผมว่าคิดว่าก็น่าจะแบบว่าน่าจะแบบว่าน่าจะดีขึ้นในภายภาคหน้าครับคิดว่าอนาคตอาจจะแบบว่าอาจจะแบบรวมตัวกันอยู่กันในกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็รู้จักกันมากนี่ไม่รวมตัวกันอีกเหรอนี่รวมอยู่แล้วไงคิดยังไงบ้างครับลองเก็บเล็กแนวทางเหรอคะประมาณนี้ก็ตอนแรกก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างมีปัญหาข้อแต่ก็ยังสอนไปเรื่อยๆก็พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ทำอย่างไรแนวทางใช่ไหมยังไม่รู้โอเคขอบคุณครับก็ยังคิดว่าทิศทางแคสเตอร์เนี่ยนะคนเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นนะคะสำหรับหนูอ่ะเพราะการเล่นเกมแบบไม่อยากให้คนสีว่าเป็นสิ่งที่แย่สำหรับหนูอ่ะมันก็มีด้านดีบ้างอะค่ะครับแล้วพี่กิ๊บครับคิดยังไงบ้างครับพี่กิ๊บว่าทุกวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะเห็นแต่ละชแนลก็ยอดทำขึ้นมาคนดูชแนลก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำให้น้องๆที่แคสเกมนะคะมีมารยาทในการแคสเกมเป็นกับผู้ทำอย่างเยอะขอเด็กเยอะนะครับอย่าพูดคำหยาบนะครับผมข้ามไปก่อนอยากจะถามว่าคิดว่าทิศทางการแคสเกมในอนาคตจะเป็นไงบ้างครับก็ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะแต่ถ้ามันจะดีมากถ้าเกิดคนเขารู้จักกฎในการแคสแล้วก็แคสเป็นสไตล์ตัวเองมากกว่าครับโอเคครับทีนี้อยากจะถามสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับไหมครับสักเล็กน้อยสักประโยคสองประโยคแล้วกันอยากจะฝากแฟนคลับนะครับก็นะติดตามให้หน้าผมเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคครับง่ายไปอ่ะดูแลแบบว่าแล้วก็แบบว่ารักและเป็นห่วงใยผมตลอดขอบคุณมากเป็นห่วงเป็นใยสบายดีหรือเปล่าโอเคต่อครับฝากถึงแฟนคลับเหรอคะท่านมิสตาร์เหรอคะขอบคุณครับอย่าลืมมาช็อกโกแลตมาฝากพี่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวช็อกโกแลตไปเอาหน้างานนะครับพี่ใช้โปรแกรมแคมตาเซียกับแฟนนะคะแล้วก็ต้องถามอายุพี่ขอร้องขอบคุณค่ะคือมีคนพยายามให้พี่ใช้โปรแกรมอื่นใช่ไหมครับอย่าออกรถเรื่องคือพี่กิ๊ฟเขามีปัญหานะครับว่าพี่ใช้โปรแกรมอะไรอัดคลิปครับโอเคครับก็อยากจะฝากบอกแฟนคลับนะว่าเวลาแคสเกมเนี่ยก็ให้แคสตามสไตล์ตัวเองดีกว่าครับอย่าไปลอกใครแล้วอีกอย่างพวกชื่อพวกอะไรเนี่ยทำเองดีกว่าอย่าให้คนอื่นทำให้มันไม่ภูมิใจอ่ะโอเคครับมีประโยชน์มากเลยนะครับก็จะขอบคุณใช้คำว่ากลุ่มนี้เลยดีกว่าเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเป็นก้อนเป็นขยุมขยุมไม่ครบคนนะเอามาอีกเข้ามาเอาให้ครบเลยคำถามเราถามต่อเลยดีกว่าอยากให้น้ำนำตัวครับแล้วก็มาจากแชนแนลไหนครับผมไอโตครับมาจากโรลี่ฮาร์ดครับคุ้นเว้ยเดี๋ยวก่อนมันคุ้นนะเดี๋ยวก่อนเราไปหลังไมค์ดีกว่าNewsจาก RZTV ครับอ๋อฮีฮัตดังๆเลยครับ News School จาก RZTV ครับโอเคครับตอนนี้เขาเริ่มดังแล้วนะครับเอาละครับทีนี้อยากจะถามคำถามสักเล็กน้อยครับเกม2014ที่ประทับใจที่สุดเกมอะไรครับผมล่าสุดที่ Evil Within ครับอะไรนะ Evil Within อ๋อ Evil Within ใช่ไหมครับครับผมไม่เล่นครับผมกลัว Evil Within เหมือนกันครับทำไมใจตรงกันครับมีอะไรกันหรือเปล่าก็มันแบบมันเป็นแนวเกมที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแปลกใหม่ดีแล้วก็หน้าสวยดีน่ารักตรงไหนอ่ะคือมันแบบขออีกทีครับเมื่อกี้เขาพูดว่าน่ารักอ่ะน่ารักครับผมยังไม่กล้าเล่นเลยโอเคแล้วมาต่อสักเล็กน้อยเมื่อกี้ถามทางคนอื่นไปแล้วก็อยากจะถามว่าคิดว่าวงการแคสเตอร์เนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นในอนาคตแล้วก็คิดว่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกับวงการสื่อบ้างครับก็ตอนนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าน่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับอะไรใหญ่ครับก็แต่ละคนเริ่มเยอะขึ้นอ๋อมันอ๋อนึกว่าอะไรใหญ่โอเคครับต่อฮะมันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับก็อาจจะมีการจัดรายการอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นอาจจะมีออกทีวีในอนาคตก็ได้ครับถ้าเหมือนกับเกาหลีนะครับที่นักแข่งอีสปอร์ตของเขาก็เหมือนกับเป็นดาราเหมือนประเทศเราเลยที่บอกว่าเป็นดาราออกทางทีวีครับก็คิดว่าไทยจะมีแบบนั้นบ้างไหมครับก็คิดว่าจะมีในอนาคตครับเพราะว่าวงการนี้เริ่มมีเด็กๆมาสนใจเยอะขึ้นแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ย 1,000 ก็เยอะแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลักแสนแล้วไปถึงล้านแล้วไปถึงแฟนคลับหน่อยนิดนึงแล้วกันครับสันหลังเฮโยสันหลังเฮโยนี่แปลว่าอะไรครับสันหลังเธอโอ้ยยะผมรักพี่นิวครับเดี๋ยวก่อนนิวไหนครับโอเคฮะก็เดี๋ยวปล่อยเขาไปอยู่ด้วยกัน2คนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่กิตนะผมแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่ามาจากช anel ไหนชื่ออะไรบ้างครับก็มาจากช anel Iwa Gamer ครับผมไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเป็นช่องยังไงครับพี่อ๋อเป็นช่องแค่เกมโป้ครับใช่พี่เล่นต้องรีบตามไปกดซับกันแล้วนะครับเดี๋ยวมีคำถามจะถามพี่สักเล็กน้อยนะครับผมพี่รู้สึกยังไงกับ TGS ปีนี้บ้างครับคนแน่นครับคนแน่นนี่คือเดินไม่ได้เลยโอ้ก่อนออกมานี่ต้องคานออกเหมือนเขาวงกดเนี่ยพี่มันต้องไปอ้อมมาเออโอเคพี่แล้วพี่ประทับใจเกมอะไรที่สุดทำในเกมใน2014เนี่ยครับพี่ยังไม่เดินงานเลยเนี่ยไม่เหมือนที่เกมที่พี่เล่นฮะอ๋ออุ้ย2014เหรออุ้ยหลายเกมเทสใช่ป่ะที่พี่กิ๊กเล่นเนี่ยส่วนมากอ่ะใช่ส่วนมากเกมอยู่ว่าต้องฟิตใช่ป่ะเกมออนไลน์เกมไหนแก้ผ้าได้พี่เล่นโตเวอร์เลยใช่ผ้าได้พี่เล่นได้ครับคอนเซ็ปต์นี่คอนเซ็ปต์ตัวมากตรงตัวต้อง18ตัวอย่างเดียวชอบที่ชอบใช่ใช่ถ้าเกมนึงที่ประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดเหรอถ้าเกิดจะบอกว่าประทับใจที่สุดตอนนี้ก็มีเกมออนไลน์อย่างAce นี่ก็แก้ผ้าได้ก็เล่นมันดีพี่ครับฮะประเด็นพี่อยู่คือแก้ผ้าเฮ้ยมันของพี่มันประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เว้ยมันแบบว่าคนดูเยอะนะพี่ฮะช่องคนดูเด็กเยอะนะช่องพี่เขาไม่มีเด็กดูเลยช่องเราเด็กเยอะนะพี่พี่แต่อะไรนะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยแรกแกมเลยวัยแรกแกมเยิ้มเลยก็เอาจริงอะก็จริงชอบหลายเกมแบบพี่ชอบโดยเฉพาะพวกเกมพวกแนวสร้างๆอะเอาจริงเลยนะชอบเกมแนวสร้างมากล็อกแบบพี่เป็นแนวแซนด์บ็อกซ์แนวที่พี่ทำก็มีพวกสร้างโรงพยาบาลสร้างสะพานเออสะพานก็มีอะไรเงี้ยสร้างแบบว่าสร้างแปลกๆอะสร้างเนื้อสร้างตัวผู้สร้างผู้สนไม่ใช่เลยโอเคทีนี้อยากจะถามอีกเล็กน้อยตอนก่อนที่แพ้เกมที่มีไอดอลของแพ้เกมเลยพี่ไม่มีไอดอลเลยมาถึงปุ๊บเห็นไอ้จริงๆเห็นออยทำปุ๊บก็ทำตามเลยแล้วมีไอดอลคนอื่นไหมที่เป็นไอดอลชีวิตเลยไม่มีเป็นไอดอลตัวเองเป็นไอดอลตัวเองครับคือทำมาด้วยความอยากทำอยากทำเฉยๆทีนี้อยากจะถามเด็กว่าลืมเลยมองหน้าพี่แล้วลืมทุกอย่างเลยดูดความทรงจำคิดยังไงกับวงการแคสเกมในอนาคตคิดว่ามันจะน่าจะดีขึ้นน่ะดีขึ้นกว่านี้เยอะตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เด็กไทยเริ่มมาสนับสนุนเกมแพ้เยอะขึ้นจากเมื่อก่อนมีแต่ JKG เริ่มกว้างเมื่อก่อน JKG นี่เป็นแหล่งรวมของเด็กเกมนะแหล่งแบ่งปันของเรานะก่อนพี่จะไปอยากให้เด็กไทยมาเล่นเกมแพ้กันเยอะใช่บางเกมอยู่นี้โอ้โหทูมไรเดอร์นี่ล่าสุดทูมไรเดอร์เกมออฟเดอะเยียร์เนี่ย85บาทโอ้ยล่าสุดเลยแบบว่าคุณร้องไห้หลังหักเหมือนกันซื้อมาเปิดอีลิทอีกวันนึงแจกฟรีแจกฟรีก็ดีครับเอาละครับพี่คิดว่ามันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วพี่มีอะไรอยากจะฝากกับนักแคสเกมที่ยังเป็นเด็กอยู่หรือว่ายังเพิ่งเริ่มมาใหม่ที่แคสเกมใช่ไหมยังเป็นเด็กอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆนะแรกๆอ่ะแบบว่าคิดซะว่าเป็นการฝึกทักษะในการตัดต่อวิดีโอของเราในการพูดใช่ถูกต้องก็ทำไปเรื่อยฮะไม่ต้องท้อไม่ต้องอะไรแต่ว่าพวกแคสใหม่ๆนี่แหละให้ปรับอะไรตรงไหนพี่เรื่องคำพูดหรืออะไรวะคืออะไรนะแล้วพวกแคสเกมใหม่อะไรเนี่ยอ๋อเด็กแคสเกมใหม่ก็ทำหยาบน้อยก็ดีนะทำหยาบน้อยก็ดีเอาแบบว่าเนื้อเรื่องแบบว่าก่อนแคสเราดูเรื่องก่อนก็ได้เนื้อศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลเฮ้ยตัวละครนี่ชื่ออะไรไม่ใช่พุ่งเข้าไปปุ๊บกีฬาค่ายลมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องอะไรดูนมอย่างเดียวดูนมอย่างเดียวเป็นนมตู้ตายเป็นงานเป็นลมเลยโอเคครับทีนี้มีอะไรฝากถึงแฟนคลับพี่ไหมก็อย่าลืมดูช่องอีวาเกมเมอร์เยอะๆนะครับนะตอนนี้ใกล้ตอนนี้ 60,000 แล้วเดี๋ยวเหยียบไปให้แสนให้ได้เรื่อยๆเดินหน้าเรื่อยๆนะเอาให้แสนให้ได้ขอบคุณนะพี่ครับผมครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราไทยเนี่ยกาไทยไม่น่าหนักหรอกหมากับแมวหมากับแมวแนะนำตัวสักเล็กน้อยฮะครับฮาโลคอร์สครับฮาโลคอร์สพี่ลับพี่ลับ
โนเซนค่ะอินโนเซนอินโนเซนบดคุ้งครับเพนกวินไอไอเพนกวินครับสวัสดีครับผมสันหลังยาวทีวีฮะสันหลังยาวโอเคครับมีเรื่องอยากจะถามกันเล็กน้อยฮะพีเจสปีนี้ประทับใจอะไรมากที่สุดครับกิตตี้แน่นอนครับฮาโลคอร์เขาบอกผมแล้วนะครับไอโนเซนแหละครับใช่จริงประทับใจไม่มีไม่มีฮะไม่มีความประทับใจไม่มีความรู้สึกไร้ความรู้สึกนะครับผมโอเคครับอยากจะถามสักเล็กน้อยว่าการแคสเกมเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะเริ่มต้นอาจจะติดขัดนะแต่พอไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็สบายเริ่มติดแล้วก็เป็นช่วงแค่แบบแคสออกมาเฟลอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นมันก็หลับตอบหลับค่ะคลิปตัวนี้เฟลมากเฟลหนักเรื่อยๆเลยครับค่ะเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงนักแคสเกมใหม่ๆบ้างไหมครับที่เพิ่งเริ่มต้นเลยก็พยายามครับอย่าไปท้ออาจจะมีท้อหลายคนนี่ท้อเพราะโดนปิดชแนลบ้างโดนด่าบ้างแต่ก็อย่าไปท้อฮะทำต่อไปครับค่ะก็ถ้าเกิดพวกซับน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีคนมาดูไม่มีวิวขึ้นมาซับกลับไม่โกงใช่ค่ะ 100% ด้วยก็อยากว่าอย่าท้อค่ะปรึกษาได้อะไรได้ค่ะแต่ว่าอย่าท้ออย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมคนไม่ดูทำไมอะไรอย่างงี้เราพยายามหรือยังเราแชร์หรือยังเราอะไรหรือยังคือเราต้องพยายามก่อนค่ะเราอย่าไปท้อค่ะท้อที่ยาวๆแล้วมีรูตรงกลางอ่ะมันท้อโอเคครับต่อนี่เกมที่ประทับใจที่สุดใน2024ครับเกมอะไรเอ่ยเกมรีบตอบเลยมาริโอเนโกะมาริโอเนโกะมัน2011หรือเปล่าเดอะซิม4ฮะประทับใจสุดแล้วประทับใจตรงไหนครับอู้หูนั่นแหละมันตอนนี้มีอะไรวัดลงเซ็นเซอร์ออกด้วยแม่งคืนประทับใจเอเลี่ยนค่ะตกใจมากเอเลี่ยนใช่ขนาดดูเองอะขนาดเป็นคนดูยังตกใจอะแล้วคนเล่นจะตกใจขนาดไหนไม่ครับแน่นอนแน่นอนไม่ครับยูนิสแฟนออกไปดิไม่ครับทุกเวอร์ชันเว้ยเกี่ยวอะไรเราไม่เกี่ยวทีนี้เอาเกมที่ไม่ประทับใจที่สุดฮะผมเลยนะคิดไม่ออกตามไปก่อนเกมไม่ประทับใจมาริโอเนโกะค่ะมันเล่นได้เยี่ยมมากมันไม่ไหวจริงเกมไม่ประทับใจสไนเปอร์อีลิทไม่ประทับใจมากซื้อแล้วแม่งไปวันหนึ่งแล้วแม่งลดส่วนเกมที่ผมไม่ประทับใจฮะเกมนี้เลยเอาลักกูโดนบังคับเล่นกูกลัวแค่ดูกูก็ไม่อยากดูแล้วเราอะไรฮะอ๋อ The Racing 3ครับทำไมล่ะครับเพราะว่าซื้อแล้วเล่นไม่ได้ไอ้ผลแม่งแบบแต่ละคนโคตรเศร้าสเปคเครื่องไม่ถึงนี่คำถามนึงคิดว่าวงการแคสเกมเนี่ยครับในอนาคตจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างครับทิศทางไหนวะเท่าที่ดูนะคะตอนนี้คนแคสก็เยอะขึ้นอาจจะมีแข่งขันกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจริงจริงเงียบสุยคนร้องไม่ได้ยินเลยไม่มีใครได้ยินเลยโอ้ยได้ทักข้ามกันเลยไม่ก็แบบอีกหน่อยมันก็คงจะโตขึ้นแล้วก็ดังกว่านี้คนรู้จักอาจจะรู้จักมากขึ้นค่ะใช่ค่ะฮัลโลคอร์สอะไรว่าไงฮะคุณฮัลโลคอร์สโนคอมเมนต์ฮะโนคอมเมนต์นะครับก็เท่านี้แหละฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับไหมติดตามต่อไปครับรักนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ออกมาแคสแหลกแนวนะคะนอกเหนืออินนี่มาแล้วก็อยากให้ติดตามน้องๆคนไหนที่กลัวพี่ก็จะพยายามลงเกมที่น้องจะดูให้นะคะตอนนี้ก็อย่าดีไม่ใหญ่กันนะคะโอเคป่ะโอเคครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกระเป๋าไม่กระจุไปเลยอะโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องกระเป๋านั่นเองนะครับสวัสดีครับใครน่าจะรู้ดีว่ากระเป๋าคือใครใครล่ะใครวะนั่นน่ะสิใครนั่นแหละกระเป๋าคือใครไม่รู้จักครับเราโอเคครับก็สวัสดีครับผมชื่อกระเป๋านะจากช่องกระเป๋านั่นเองนะครับคนเขาจะรู้จักกันดีกินกระเป๋าด้วยใช่กระเป๋าด้วยอาจจะหลักเลยนะครับใช่ okay, ชอบเล่นผีเรามาเข้าคำถามพี่วามาถามเลยเอากระเพรามาถามพี่ไงอ๋อ
ชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับอายุเท่าไหร่นะครับอายุชื่ออะไรครับชื่อโบโบค่ะอายุเท่าไหร่นะครับอายุ2ขวบค่ะชอบแคทเกมอะไรมากสุดชอบแคทเกมบาร์บี้ค่ะบาร์บี้โอเคขอบคุณครับมีสาระบ้างเอาสิโลก็บอกมีสาระบ้างสาระสาระไม่มีสิโอเคกะเพราเคยแอบชอบสาวคอสเพย์บ้างไหมฮะเคยฮะเขาคอสเป็นตัวอะไรฮะจำชื่อไม่ได้ครับแล้วชอบมากไหมมากฮะฝันถึงเลยป่าวฝันถึงเลยฝันแล้วทำอะไรแป๊บแป๊บแป๊บฝันกะเพรามันก็ต้องกระเด้าแป๊บเลยเอาหมี่เย็ดแน่นอนมาขึ้นเลยได้ไหมโอเคกะเพราประทับใจเกมอะไรมากที่สุดใน2014นี้ครับเกมอะไรล่ะประทับใจอ่ะเกมนี้เลยครับเกมนี้เพิ่งออกมาใหม่ The Evil Victim นั่นเองนะฮะเป็นยังไงครับชอบไหมครับ Horror เกม Horror Horror เป็น Survival รสชาติเป็นไงบ้างเป็นเกมที่ Horror เป็นเกมปากเลยว่ะเป็นเกมผีที่สยองขวัญมากเลยแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับอะไรครับมันเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่เกมผีฮะแค่นั้นแหละน่ากลัวมากเกมสมีน่ากลัวมากเลยถ้าอยากรู้ที่รู้ต้องไปดูเอาเองต้องไปดูเอาเองใช่แม่ดูแล้วถูกแม่กันถูกด้วยแล้วอะไรกันเราไปตอนนี้ก็แคสเกมอยู่มานานแล้วเอาดีๆแล้วพอมีอะไรฝากถึงแฟนคลับบ้างครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะก็จะรู้จักกันฮะโอเคซีโอเกนี่เฮลแล้วเจอกันขอบคุณจังยังไม่หมดมีอะไรจะฝากถึงนักแคสเกมรุ่นใหม่บ้างไหมครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะก็โอเคครับก็ปัญหามีเยอะแยะฮะทั้งแม่ดาวแม่ดาค่าไฟค่าไฟค่าเน็ตค่าเน็ตนั่นแหละเยอะแยะเลยครับก็อย่าไปท้อมันนะฮะก็เตรียมต่อไปแม่ใจหมดแม่ใจหมดเราไม่ได้ช่วยออกแม่ใจหมดนะฮะอย่าไปท้อมันสู้ๆครับแล้วคิดว่าวงการแคสเกมในอนาคตเนี่ยมีทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับยิ่งใหญ่แน่นอนยิ่งใหญ่แน่นอนแน่นอนคิดว่าจะเหมือนพวกเกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อย่างนั้นเลยดูจากงานวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือคุณแม่งโกงไม่ใช่แล้วนอกเรื่องคนเขาเรื่องโอเคอีกสักคำถามโอเคครับกะเพราเคยเจอคนคอสไปมัดคอตัวเองยังไม่เคยถ้าเจอจะทำอะไรกอดทีสองทีสองทีเลยห้าทีเลยพาขึ้นเตียงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นผู้ชายยุ่งเลยนะยุ่งเลยนอกเรื่องนะโอเคกะเพราคิดไงมางานปีนี้บิ๊กเฟส2014มาเจอพี่ไงโอ้โหจริงใจไม่ได้มาเจอเลยโอเคแล้วเราจะถามไปน้องต่อจากอันหนึ่งจากอันหนึ่งเกมที่ประทับใจที่สุดเลยเกิดมาเลยเกมอะไรเกมคอนโทรลทุกเกมครับเฮ้ยเกมที่ชอบมากสุดเลยผมชอบเกม Dead Out อ่ะเดทบอกว่าล่าสุดเลยออกไปเข้าเดือนแล้วเข้าเดือนแล้วคุณบอกให้มันใหม่ก็ได้ครับเพ้านั่นแหละเกม Dead Out เป็นเกมที่ผมแชร์แล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดแล้วโอเคแล้วพ่อเตรียมถามดีกว่าว่าขอบคุณกระเด้านะครับกระเพราขอกระเพราครับโอเคขอบคุณครับครับครับโนครับครับเอ้าตัวแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับแนะนำตัวสักเล็กน้อยหน่อยครับสวัสดีครับยูโซครับผมจริงๆไม่ต้องแนะนำก็ได้เขาก็รู้จักทุกคนนะฮะก็รู้แล้วพี่โซเป็นใครครับตอนนั้นกูยังถามเลยตอนนี้กูรู้สึกผิดมากเลยโอเคอยากถามเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเกมก่อนดีกว่าพี่โซเล่นเกมบ้างใช่ไหมครับเล่นครับเล่นมีเกมไหนที่ชอบเล่นบ่อยๆบ้างไหมครับถ้าไม่ใช่ออนไลน์จะชอบเล่น Final Fantasy มากเล่น Final Tactic ไหมฮะเออไม่ได้เคยเล่นเลยครับชอบเล่นภาคไหนเป็นพิเศษครับชอบภาค7ครับภาค7ที่มีข่าวใช่ไหมครับใช่ใช่พี่โซครับพี่โซรู้จักกับแคสเตอร์หลายคนนะผมรู้สึกมาพี่โซชอบแคสเตอร์คนไหนที่สุดครับเฮ้ยฮาร์ล็อกเกอร์ครับฮาร์ล็อกเกอร์ครับพี่โซเคยถ้าพี่โซทำอะไรก็ได้เขาหนึ่งอย่างพี่โซอยากทำอะไรฮะขอกอดหน่อยเถอะขอกอดด้วยใช่ใช่พี่โตอยากจะกอดพี่ฮาร์ล็อกเกอร์ด้วยฆ่ากันมาหลายครั้งแล้วครับฆ่ากันมาหลายครั้งได้ข่าวว่าอยู่กับเอ็กคอร์ดบ่อยอยู่กันบ่อยคนบ่อยรู้จักกันอ๋อครับผมโอเคทีนี้เกม2014เนี่ยพี่โซประทับใจเกมไหนมากที่สุดครับ2014ใช่ไหมครับก็คงจะประทับใจ GTA ภาคใหม่ล่าสุด GTA อะครับชอบขโมยรถอะพี่พี่ขโมยเครื่องบินพี่ขโมยเครื่องบินมันก็ต่อไปไปตามไปขโมยเครื่องบินมันไม่มันใช่ไหมพี่โอเคครับอีกสักเรื่องนึงแล้วกันพี่คิดว่าแนวทางการแคสเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตครับมันต้องเจ๋งมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาเกมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นดาราคนนึงเลยพี่คิดว่าในอนาคตอะประเทศไทยจะมีแบบนี้บ้างไหมครับ
คนไทยเนี่ยไม่มีอะไรทำไม่ได้แล้วครับแน่นอนว่าต้องอีกอนาคตเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดแน่นอนเลือดสาดกันแล้วเนี่ยคมคมบาดเลยบดไม่ไอจะถามพี่โซไหมพี่โซคิดไงครับว่างานปีนี้เป็นไงบ้างงานในปีนี้พี่เฟสบอลสี่โอ้งานคนหรืองานมดไม่รู้ครับเยอะมากคนเยอะมากครับผมสนุกใช้ได้ครับแล้วอยากให้จัดไหมพี่อะไรนะฮะให้มีไหมครับก็อยากให้จัดนี้ทุกปีแหละครับเรื่อยพี่ครับมีอะไรจะถามพี่โซอีกไหมครับถามไม่คุ้มไปเลยอยากถามอีกอยากจะถามพี่โซว่าถ้าพี่โซเลือกเกมได้เกมนึงเนี่ยเข้าอยู่ในเกมนั้นอ่ะพี่โซอยากจะทำอะไรครับเลือกเกมที่ชอบแล้วเข้าไปอยู่ใช่พี่ GTA ไม่ใช่ GTA คงไม่นะครับถ้าเลือกได้คงจะเลือกเกมไฟนอลนั่นแหละครับไฟนอลมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับทำไมถึงเลือกไฟนอลมันเป็นอะไรที่ชอบตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มันดูแบบว่าแฟนตาซีดีแบบว่าพระเอกสวยด้วยโอเคครับเดี๋ยวต่อนะครับพี่โซเคยคอสเพลย์มั้ยฮะเคยครับเคยคอสอะไรครับคอสเป็นแต่ชุดยูกาตะธรรมดาญี่ปุ่นแค่ยูกาตะก็กินขาดแล้วพี่อ่ะอยากลองคอสดูสักครั้งนะหันไปครับแฟนคลับเต็มเลยฮะเรามาต่อกันอีกสักคำถามหนึ่งพี่โซเดี๋ยวมันจะใกล้ช่วงฮาโลวีนแล้วถามเกี่ยวกับผีดีกว่าพี่โซกลัวผีไหมครับไม่กลัวครับไม่กลัวกลัวไหมครับผีผ้าห่มนี่กลัวไหมครับโอ้ยชอบโผล่มาขาวๆหมวยๆเอ็กๆเลยโอ้ยกำดาแตกเลยกำดาแตกจะทำยังไงพี่หนีเลยปะไม่หนีครับผมอยู่คุยกับเขาว่าเธอต้องการอะไรอะไรอ๋อถามว่าความต้องการเป็นยังไงพี่โซนี่ไม่ค่อยเลยนะฮะโอเคครับแปลว่าพี่โซนี่ไม่กลัวผีเลยไม่กลัวไม่กลัวเธอนี่บวกเลยแน่นอนบวกเลยครับพี่โซเล่นดอทสองไหมฮะเล่นครับเดี๋ยวเจอกันสักหน่อยครับไปกันเลยดีกว่าเรามีนักแคสเกมที่เป็นคนใต้ครับผมสวัสดีครับเกมสีเกมเมอร์ครับกูแจ๊สครับกูแจ๊สแจ๊สครับแจ๊สเกมผีนายโอโซสารละลายอีทีสารละลายโอโซสารละลายโอโซสารละลายโอโซสารละลายดีดีโอโซรูชัดโอเคตายเหมือนกันตายเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ตายนะครับตายแบบตายนะเออใต้ใต้ถุนไปรุ่นใต้คองอ๋อตายงั้นนี่ก็ตายทางด่วนตายได้ค่ะแหลกตายเฮ้ยช่างมันเลยครับเรามาเข้าเรื่องเกมกันดีกว่าทำงานทีเจสครั้งนี้ครับประทับใจอะไรบ้างครับนมนมนมเห็นงานเป็นลมเห็นนมไม่ไม่หิวนมอ๋อหิวนมอ๋อนี่รู้สึกไงบ้างอ๋อก็ดีครับได้เจอทุกๆคนได้เจอทุกท่านอ๋อมาจริงจังไหมด้วยเมื่อกี้คุณล้อเล่นนะครับผมก็ที่มานี่คือแบบอยากเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็คือที่หลังก็คือแบบเราก็ทำแคสเกมเหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นคุณรู้จักกับคนนี้ถูกไหมนะแต่ว่าอยู่คนละที่กันแต่เราคุยกันประจำเลยแต่เราไม่เคยเจอหน้าสักครั้งนึงอ่ะแต่ว่าตอนนั้นปีเราไปเดินครั้งนึงเนี่ยมันพิเศษป่ะล่ะมีสาระเว้ยเฮ้ยพิเศษรู้สึกดีนะรู้สึกดีโอ้ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนหนีเมียมาเลยฮะขอเคียบชัดๆมาปกติมาปกติเกมที่ประทับใจที่สุดในปี2014ครับเกมอะไรครับ2014ครับมาริโอเนโกะน่าจะเป็นเกมโบ2เอโบสองมันปีไหนพี่ภาคเอโบสองมันปีที่แล้วก็คนห่างผมจะไม่ขึ้นเลยพี่เอโบสองปีที่แล้วเหรอเอโบสองก็ประมาณก็ต้นปีเองครับต้นปีนี้แหละฮะใช่ไหมตอนนั้นผมคนยังไม่ขึ้นเลยน้ำภาคสามตอนนั้นผมก็คนยังไม่ขึ้นเหมือนกันครับเออเกมออกปีไหนปีไม่คนยังไม่ขึ้นเลยเอโบสองพี่เล่นตั้งแต่พี่ยังเกาะโต๊ะคอมไม่ถึงอ่ะโอเคทีนี้เกมนี้ประทับใจทั้งชีวิตเลย1เกมโอ้โหคุณแต่เล่นตัวโพลเล่นมาเคาน์เตอร์ครับได้ข่าวว่าผมเจอพี่ครั้งแรกในเคาน์เตอร์สไตล์ใช่ป่ะใช่แล้วเราก็บอกว่าพี่ไก่เค้าก็บอกว่าเงียบๆหน่อยน้องผมไม่ต้องการความวุ่นวายเออเที่ยงคืนเออผมย้ายฝั่งเราเลยพี่ฝั่งย้ายฝั่งหนีกูย้ายตามเดี๋ยวก่อนคือตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามีปัญหาที่บ้านอยู่ผมค่อนข้างหงุดหงิดเพราะว่าผมอยากเล่นจริงจังแต่ผมเข้าใจนะเรื่องนี้เพราะว่าบางทีไม่บางทีคนเราอ่ะเวลาจะนักแคสเกมในเกมอ่ะก็อย่าไปรบกวนเขามากจะเหมือนผมจะโดนจะโดนคือต้องขออธิบายให้ทุกคนฟังว่านักแคสเกมไม่ได้มีรอยยิ้มต่อ24ชั่วโมงมันต้องมีเขาเรียกความเครียดบ้างจริงจังครับแล้วพี่จริงจังจริงจังเกมมี่เดี๋ยวแป๊บนึงมึนเลยแล้วเกมอะไรครับผมอ๋อมงสุดใหญ่เป็นซีรีส์ไฟนอลครับไฟนอลฟันตาซีเล่นไฟนอลภาคไหนบ้างครับโอ้เล่นมาเยอะแล้วครับตั้งแต่1 2 3เอาเว้นแค่ไม่ได้เล่นแค่11
12 14ผมติดมาตั้งแต่ภาคประมาณภาค4ภาค3ภาค2งี้ภาค7แล้วก็ย้อนกลับไปถ่ายหาพี่ครับผมเป็น Battlefield ฮะ Battlefield ครับตอนนี้ดอท A ด้วยดอท A นี่เล่นโอ้โหตั้งแต่ขนไม่ขึ้นเหมือนกันขนไม่ขึ้นตอนนั้นพี่ขนก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันขนหน้าแข้งขนหน้าแข้งอ๋อขนหน้าแข้งคนหัวคนนี้โอเคคำพูดประจำกันจริงๆเลยจริงๆเลยเจนน่าพูดคำเนี้ยเป็นไงครับผมพูดว่าจริงๆเลยครับจริงๆเลยเหมือนโดนบังคับไปพูดในคอมกันในคอมกันในนี้ต่างกันไหมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยต่างกันพูดแค่ว่ามันเยอะจริงๆแล้วเวลาจะแพ้เวลาจะแพ้ทำไงครับจริงๆเลยโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วเราเล่นแล้วไม่เล่นแม่งเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอีกคำถามหนึ่งคิดว่าทิศทางการแคสเกมในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับผมว่าก็ต้องปรับไปตามอายุผมอ่ะผมผู้ใหญ่ขึ้นการแคสเกมของผมอาจจะผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนกันความอยากน้อยลงสาระมากมากขึ้นไปตามอายุนะฮะตอนนี้ก็พยายามทำเกม RPG แล้วมีซับไทยเพื่อที่จะได้มีซับไทยเพื่อที่จะได้นะครับดูได้ทุกอย่างร่วมกันนะครับอารมณ์ร่วมกันอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรไอ้คำอารมณ์ร่วมกันเฮ้ยไม่เมื่อกี้เป็นการอัพเลเวลครับพอเลเวลตันแล้วมันก็จะปั๊มปั๊มช่างมันเถอะครับจุติจุติจุติโอเคครับแล้วทิศทางการแคสเกมเนี่ยเราเป็นไงผมแค่ตั้งใจตัวเองตั้งใจตัวเองฮะโอ้ตอนนี้ยังไม่ใช่แคสมีไอดอลเอ้ยไอดอลที่เป็นนักแคสเกมไหมครับตอนนี้เหรอที่เป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ครับตอนนี้ไม่เชิงไม่ไอดอลหรอกแต่ว่าไม่รู้จะตามใครอ่ะเรามีเส้นทางของตัวเองแล้วใครครับสมรักคำสิงแน่นอนเลยสมจิตตรงจอโอ้ยใช่จะเล่นเนาะใครครับใครครับเอาจริงเมื่อก่อนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามีทางของตัวเองแล้วมีทางของตัวเองแล้วนี่ครับอ๋อก็ถ้าเกิดเมื่อก่อนบ๊อบมาเล่ครับบ๊อบมาเล่ใช่ตอบเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เคยเป็นชอเชฟครับที่เป็นไอ้ชอเชฟใจแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเป็นตัวเองให้ได้บ้างตอนนี้ตัวเองกลางแล้วแหละลืมไปเลยเราก็มียอกแคสเราก็ลืมแล้วลืมจะมีอะไรใส่กับหนังสืออยู่เลยนี่แหละครับผมมีไอดอลมาแล้วไอดอลพี่มีอารมณ์ร่วมกับกล้องไหมครับอารมณ์ไอดอลเป็นใครครับไอดอลเกมครับผมก็มาไลแครี่ไม่ใช่ผมก็เป็นน่าจะเป็นทอมครูซทอมครูซหนังแอคชั่นกับนั่งเกมนั่งลงเลยทอมครูซทอมครูซเอาใครครับเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นออยฮะพี่ออยนะครับแล้วตอนนี้ครับเป็นตัวเองใช่ไหมครับนี่ฮะตอนนี้ตามใจตัวเองตามใจตัวเองครับก็คือเหมือนกับเรื่องหนีเมียมานี่ก็ตามใจตัวเองไม่ใช่ผมไม่ได้หนียอมทิ้งเมียมาผมพูดเล่นอ๋อผมพูดเล่นโอเคมีอะไรฝากถึงแฟนคลับไหมครับก่อนจะไปแฟนดีกว่าไหมครับฝากแฟนดีกว่ามาดูแฟนดีกว่าแฟนคลับเนี่ยอย่าลืมเข้าเกียร์หนึ่งนะอย่าลืมเข้าเกียร์หนึ่งโอเคครับก็อย่าลืมซับไลค์เหมือนเดิมนะฮะคุณแจ็คเกมทีวีครับผมชื่อ channel อะไรนะอันนี้สตรีมแฟมิลี่ครับผมอย่าลืมไปกดซับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์สตรีมแฟมิลี่ให้ด้วยกดติดไลค์ด้วยครับติดไลค์ฮะไลค์ต่อไปโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับเฮ้ยเธอตัวเป็นสักทีนักแคสเกมชื่อดังเลยดังไหมพี่ดังก็ลงดังยังตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วพี่แสนเก้าพันได้แสนแล้วพี่มาจากช่องไหนครับแนะนำตัวหน่อยเขารู้จักกันหมดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้จักอ๋อมาจากการเล่นทีวีจ้ะการเล่นทีวีชื่ออะไรครับพี่ไม้ใช่ไหมพี่ไม้พี่ไม้เขาบอกพี่ไม้เป็นคนใจดีฟังคนใจดีขอยืมร้อยหนึ่งไม่ได้แต่ร้ายแล้วอันนี้โอเคถามคำถามเกี่ยวกับเกมมาหน่อยTGS ปีนี้พี่ประทับใจอะไรในงานบ้างครับพิตตี้ไม่ดูพิตตี้เลยคือมาตรงนี้แล้วแบบเจอแต่น้องๆไงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเยอะกว่าปีก่อนเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูได้ไหมพี่โอ้คนเหนื่อยแล้วมันตื่นตาตื่นใจนะพี่ไม่นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่รู้สึกว่าชินแล้วพิตตี้มันน้อยไปแล้วพิตตี้มันน้อยไปแล้วนี่ควรจะเอาแค่ติ๊กเกอร์แปะพอติ๊กเกอร์แปะเดียวข้างล่างใส่ธรรมดาข้างบนไม่ต้องใส่เขาเล่นเกมไหมโอเคเขาเล่นเกมไหมครับเกมนี้ประทับใจที่สุดในปี2014ครับคือเกมอะไรครับ2014เหรอ2014มี Valiant Hearts Valiant Hearts นี่เป็นเกมยังไงครับพี่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1ตอนนี้เกมไหนอีกบ้างครับตอนนี้เหรอตอนนี้มี To the Moon แล้วก็ก็ทูเดอะมูนนั่นแหละพี่นี่ไปทางอินดี้อย่างเดียวเลยเนี่ยอินดี้เดียวเลยใช่ผมจะไม่เล่นอะไรที่เขาเป็นมันจะในกระแสจะไม่เล่นพี่คิดว่า
ทิศทางการแคสเกมในอนาคตจะเป็นยังบ้างครับก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเรื่องการทำซับไตเติ้ลจากแต่ก่อนที่ทำคลิปมาเอาลงเมกาแล้วเราก็ขึ้นได้เลยเราก็เรนเดอร์เลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ต้องมานั่งแปลอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าคลิปพวกนี้ทำไมภาคนรกประมาณ3ชั่วโมงภาคนรกด้วยใช่ก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหาคอนเทนต์ครับพี่แล้วมีอะไรอยากจะฝากเอาไว้สำหรับนักแคสเกมรุ่นใหม่บ้างไหมครับก็ช่วงนี้เรื่องการแคสเกมมันเริ่มเยอะไงก็คือแบบว่าอยากให้หาตัวตนตัวเองให้เจอแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วทำพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เราอ่ะถ้าเราอยากเกิดตรงเนี้ยเราก็ต้องทำให้มันพัฒนาไม่ใช่แบบอยู่กับที่แล้วแบบพอมันไม่มีอะไรกระเตือนเราท้อเปลี่ยนแล้วอยากไปท้อลองเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยสักวันนึงเราอาจจะสุดดังเป็นผู้แตกก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเอาสักเล็กน้อยแล้วพี่เกมนี้ประทับใจที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยมีเกมชื่อว่าอะไรครับผมคงให้ลิมโบแหละทำไมเป็นเกมนั้นล่ะครับพี่มันเป็นเกมแรกที่ผมมันเป็นเกมซีรีส์แรกที่ผมทำแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบที่ผมรู้สึกว่าผมเกิดมาจากมันส่วนหนึ่งผมเกิดมาจากเรนโบว์ใช่โอเคก็ขอบคุณมากครับพี่ไม้ครับผมโอเคครับนี่เราก็อยู่กับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนะครับผมเบิร์ดดิสโทชันโอเคคำถามพี่เขาหน่อยไม่มีแล้วถามพี่ถามเลยมีเสียงแล้วก็ทำงานทีเจที่รู้สึกประทับใจกับอะไรที่สุดครับในงานทีนี้คนเยอะกว่าปีที่แล้วมากคนดูแล้วก็มีคัตเตอร์หน้าใหม่มาเยอะเลยประทับใจมากรู้สึกไงบ้างครับกับงานเกมปีนี้พี่ประทับใจอะไรที่สุดเป็นพวกบูธหรือตรงนี้ครับก็คือปีนี้เขาให้ความสำคัญกับคัตเตอร์มากถ้าไม่เป็นตีกันก่อนเนี่ยก่อนนี้ก็คือแบบมาลงแต่งแบบปีนี้ก่อนเป็นพวกแข่งเกมมากกว่าเจอพี่แต่ปีนี้คือมีทั้งแข่งเกมแล้วก็มีทั้งรวมตัวแคสเตอร์ด้วยพัฒนาแล้วพี่ไก่ข้างหลังนี่ยังไงครับนี่ยังไงครับพี่นี่ยังไงครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆเลยนะถามเกมที่ประทับใจที่สุดในปี2014เลยพี่อะไรนะเกมที่ประทับใจที่สุดในปี2014ครับเกมอะครับอะไรก็ได้เกมตอนนี้ประทับใจ Borderlands มีสิ่งบอก Borderlands นะครับผมที่ประทับใจตรงไหนมากที่สุดนะครับเปิร์ลเนี่ยมันมีไหมครับก็บอกเลยครับเยอะเยอะเรียกว่าเยอะใช่แล้วก็เวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยมันสนุกมากพร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับต่อยครับเปิร์ลเนี่ยแบบเปลี่ยนแล้วพี่ไก่เคฟตีนี่ยังไงครับพี่เอายังไงฮะยังไงเกมต่อเลยต่อครับเมื่อก่อนที่พี่จะแคสเกมเนี่ยพี่มีไอดอลไหมครับไอดอลถ้าไอดอลไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการแคสเกมเท่าไหร่ไอดอลนี่มีเฟดดี้บอกรู้จักเฟดดี้บอกไหมรู้จักครับเฟดดี้บอกที่ทำหนังสั้นใช่ไหมครับใช่ครับพี่อยู่กับพวกชื่ออะไรนะเฟดดี้บอกจะอยู่กับอีกสองคนนะที่เป็นมาลาอีกสองคนที่ทำหนังสั้นด้วยกันอ๋อใช่เป็นทีมคอร์ริเดอร์ใช่ครับคอร์ริเดอร์ผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันเจ๋งมากก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ห่างไกลกันเท่าไหร่แล้วเกมที่ประทับใจสุดในการแคสที่เกมอะไรครับผมก็คงเป็นตะปูเรสเดนไอเทนนิวิลใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้อยากจะมีอะไรฝากไว้กับนักแคสเกมรุ่นใหม่บ้างไหมครับที่เพิ่งเริ่มต้นครับก็เริ่มต้นก็พยายามให้เป็นเพื่อนไทยครับต้องรีบนะฮะแล้วก็หาความเป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องลองสไตล์อื่นมารู้สึกแคสเตอร์ที่เป็นรุ่นเก่าทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดนะว่าให้หาแนวทางตัวเองให้เจอก็ไม่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเนี่ยวิกตากล้องเรามีปัญหาโดนลืมวิกเดี๋ยวฝากอะไรกับแฟนคลับเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทีเจใช่ป่ะครับเราก็ได้เข้าไปทำอะไรเยอะแยะนะไปถ่ายรายการการไปเดินมั่วๆฮะวันนี้บอสคุมเขาลงเสียครับผมขอโทษด้วยนะครับผ่านรายการเลยแล้วกันเพราะว่ามีของหายข้างนอกแล้วผมก็เดินมาหาของแล้วบอสก็ทิ้งบอสไว้ข้างในครับแล้วมาที่เอพิเซนนี้คนก็เยอะสัตว์เยอะปีที่แล้วแล้วก็ประเด็นคือนี่ฮะคือเราได้ไปเก็บภาพใช่ครับว่าอะไรอย่างแคสเตอร์หลายๆคนแล้วก็ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดต่างๆว่าเขามองเห็นวงการแคสเกมเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ได้ขึ้นไปบนเวทีด้วยอันนี้สุดยอดเลยแล้ววันนี้เป็นเกียรติมากเราขายไม่ได้ถ้าเราไม่มีรายการนี้ครับเราจะไม่มีคลิปนี้เลยเราต้องขอบคุณไมค์ฮะไมค์แล้วก็ตากล้องตากล้องฮะครับผมรายการรายการโอเคครับเพราะเราก็ไม่มีคลิปนี้ไม่มีไมค์ตากล้องด้วยใช่โอเคไม่ได้จะฝากถึงน้องๆคนที่มางานเกมนะแล้วน้องๆที่เล่นเกมด้วยก็เล่นเกมกันก็คิดกันด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้นักแคสเกมใหม่ๆอ่ะชอบใช้คำหยาบคายกันนักแคสเกมที่เป็นรุ่นใหญ่เขาก็ฝากลงมาเราเข้าใจว่าต้องปรับมันแนวสไตล์คนเราเหมือนกันแต่อยากจะให้ลดหยาบน้อยลงหน่อยนะครับเพราะมันจะช่วยให้คนดูว่าเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้มีคนสนใจเราเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับแล้วก็สำหรับงานนี้ก็อยากจะขอบคุณมึงนี่แหละนะครับขอบคุณมึงเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันงานทีแรก Big Fest 2015 2000ปีหน้า2015เจอกัน2015แล้วพบกันนะครับผมจะได้จัดป่ะวะได้จัดเดี๋ยวครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับSun.